ต่อไปเราเหลือเวลาสำหรับใครมีคำถามถ้ามีผมจะลองตอบดูตามความสามารถในคราวข้างหน้าทีมงานอาจจะรวบรวมคำถามหลวงหน้าแต่ครั้งแรกนี้ยังไม่ได้รวบรวมก็เลยเปิดโอกาสกับพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่วมเป็นครั้งแรกมีข้อสงสัยอย่างไรกับสิ่งที่ผมนำในวันนี้ถ้ามีอะไรสงสัยนี้เป็นโอกาสที่อาจจะคลี่คลายอยู่บ้างค่ะก็สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะคะที่มีคำถามก็สามารถกดเครื่องหมายยกมือนะคะจะอยู่ที่ reaction สำหรับคนที่ใช้ PC นะคะสำหรับท่านใดใช้มือถือจะอยู่กดไปที่มอนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ยกมืออยู่ค่ะหรือว่าจะยกมือผ่านวิดีโอก็ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะช่วยกันดูค่ะพอดีมีแชทมีคนหนึ่งที่ฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากก็คงเป็นธรรมดาของหลายคนคนเราที่ดูมือถือบ่อยๆคนเราที่ดูโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเรื่องฟุ้งซ่านอาจจะธรรมดาเลยถ้าจะนั่งสามอาทิตย์ถ้ามันฟุ้งซ่านก็รู้ตัวก่อนว่าเออมันฟุ้งซ่านเท่านั้นเองอย่าไปตีความว่าเราฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านตามนิสัยใจคอที่ได้ฝึกฝนมาแต่ผู้ปฏิบัติเวลานี้สติในเวลานี้ไม่ต้องรับมาว่าเป็นเรามันเป็นเพียงการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเหมือนเสียงในห้องอื่นเสียงนอกบ้านไม่ต้องรับมาว่าเราฟุ้งซ่านเจยกมือแล้วหวัดดีสวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูจะสอบถามนิดนึงอะค่ะว่าเหมือนเวลาหนูนั่งมันเหมือนมันติดมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆแล้วคือเหมือนอาจจะแบบปัญญาน้อยค่ะพอเหมือนวิทยากรเขาสอนว่าให้เราเหมือนนั่งก็เห็นว่านั่งนะรู้ก็แบบว่าเดินก็เห็นว่าเดินแล้วบังเอิญหนูก็อาจจะเหมือนปัญญาไม่มีอะค่ะมันดันไปจินตนาการว่าเวลาเดินแล้วเราก็ไปมองเห็นว่าเป็นเท้าเดินนั่งก็เราก็จะเห็นว่าเอ้ยมือเราซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอปฏิบัติเหมือนถ้าเกิดว่าไปเข้าคอร์สที่มันยาวๆเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเรากลายเป็นว่าเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราเพ่งจนมันตรงนี้มันแน่นไปหมดจนมันแบบมันปวดตามากเลยนะคะแล้วก็แบบหัวหนักมากแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้หลังๆก็เลยกลัวปฏิบัติไปเลยครับอันนี้มีสองสามประเด็นประเด็นนั่งรู้ว่านั่งคือเอาความรู้สึกตัวคือไม่ต้องจินตนาการ
เอาความรู้สึกตัวว่าขาที่กำลังนั่งก้นที่นั่งแขนเป็นอย่างไรอาการนั่งเป็นอย่างไรแต่อาจจะดูว่านั่งสบายนั่งเครียดนั่งเจ็บนั่งเอาความรู้สึกเป็นหลักจะเรียกว่าดูก็ได้รู้ก็ได้แต่ดูและรู้ที่ความรู้สึกส่วนอาการเน้นอาการนี้จะเกิดจากการเพ่งเพราะว่าบางทีเราพยายามจองและในการพยายามจองเราพยายามแรงไปเป็นความพยายามที่รุนแรงเกินไปเลยผมเราเจอแบบนี้บ่อยคนสมัยนี้จะดูมือถือจะดูจอคอมพิวเตอร์มันจะอาการเหล่านี้จะเป็นง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อานาปานสติผมไม่บอกว่าต้องเพ่งอะไรถ้าทบทวนผมไม่ได้ให้ดูปลายจมูกจะดูปลายจมูกเอาวันหลังแต่ริมโน้นเอากันเคลื่อนไหวเข้าออกให้เจรู้สึกมันเคลื่อนและอยู่ที่ความรู้สึกไม่ต้องเพ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งคนเราไม่ไว้ใจความรู้สึกเราไม่เชื่อมันว่ามันรู้สึกได้แต่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เจต้องรู้สึกธรรมชาติของมันรู้สึกได้แค่สนใจแล้วเราแรกคนเราอาจจะถูกอบรมถูกสั่งสอนว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเคร่งครัดนี้นั้นผมก็เป็นแต่บางอย่างไม่ต้องนั่งสมาธิเรื่องที่ทำงานผมไม่ว่าผมจะไม่ขัดแย้งกับเจ้านายแต่กับนั่งสมาธิไม่ต้องเคร่งครัดให้มันเคลื่อนไหวสบายสบายเป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกที่ใบหน้าที่โพรงจมูกที่หน้าอกลงมาที่ท้องรู้สึกทั่วไปให้มันสบายสบายอย่างนี้ความเน้นจะหายคุณมากค่ะมีเรื่องในแชทแต่อักษรไทยในคอมของผมมันเล็กเลยอ่านลำบากอยู่ขอให้ทีมงานสักคนช่วยอันค่ะอาจารย์พอดีของพัดเคลื่อนเมาส์ยากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูค่ะผมเปิดแชทให้ยายมีเรื่องฟุ้งซ่านสองคนค่ะเคสุวัดีกุ๊กกายเขียนว่ารู้สึกเหมือนไม่สบายหายใจลำบากเป็นบางช่วง
อันนี้ก็ต้องดูอาการบางที่ท่านั่งยังไม่สมดุลถ้าท่านั่งไม่สมดุลบางทีจะค่อยๆเครียดและมันจะกระทบการหายใจบางทีมีอารมณ์ไม่ดีสักอย่างขังไว้หรือบางที่หายใจลำบากเพราะมันพยายามมากไปเราจะไม่บังคับมันมากนักเราบางเวลาถ้ามันหายใจลำบากก็เอาเป็นบทศึกษาว่าคอยดูว่ามันลำบากตรงไหนมันแน่นมันแข็งมันเครียดตรงไหนคอยดูคอยรู้จักมากขึ้นและถ้าคอยเห็นว่ามันลำบากอย่างไรมันจะนึกเองว่าอย่างไรจะลำบากน้อยลงง่วงนอนไม่เป็นไรแก้โดยสนใจชีวิตสนใจพลังของการหายใจที่เป็นธรรมชาติดีๆสิรินันเขียนว่าดอนดูลมหายใจเข้าออกจิตนิ่งแล้วจู่ๆผมไม่เข้าใจมันสว่างแวบเหมือนโดนไฟฉายสองดาคล้ายโดนไฟสว่างมาสองหน้าเลยตกใจอ๋อเรื่องนี้แปลกดีไม่เป็นไร บางที่เมื่อจิตนิ่งมันจะสว่างด้วยความสว่างเป็นธรรมชาติของจิตที่มีสมาธิแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยมันจะรู้สึกมันโดนหรือมันแปลกเดี๋ยวค่อยรู้จักต่อไปมันไม่เป็นอะไรและถ้าสว่างแบบสบายๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีควรหลับตาหรือลืมตาเอาอย่างที่สบายๆกับตาถ้าหลับตาเครียดก็ไม่เอาถ้าลืมตาแบบสบายๆแต่ถ้าลืมตาและตาไปดูนี่ดูโน้นเป็นการฟุ้งซ่านหลับตาจะดีกว่าหนังหลับตาแล้วรู้สึกง่วงก็ลืมตาสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือไม่เต็มไม่ต้องลืมตาเต็มแต่ลืมตาสัก 30% อาจจะช่วยให้ง่วงน้อยลงเวลาตามลมหายใจรู้สึกลมได้แค่ช่วงในโพรงจมูกที่อื่นรู้สึกลมไม่ได้ขอให้พึมคำไว้ยังรู้สึกไม่ได้หรือยังไม่ได้รู้สึกไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปจากที่รู้สึกได้ถ้าจิตไปตื่นเต้นว่าอู้รู้สึกไม่ได้
ถ้าไปตื่นเต้นไปเสียใจสติจะแตกแต่ถ้ารู้สึกได้บางส่วนคอยสนใจต่อไปและส่วนที่รู้สึกได้ก็จะขยายจะเพิ่มขึ้นจับสังเกตไม่ได้ค่ะว่าลมหายใจกระทบส่วนใดบ้างถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยรู้ตัวว่ามันเข้าหรือมันออกถ้ารู้สึกตัวว่าเข้าก็พอรู้สึกตัวว่าออกก็พอและจากรู้สึกตัวว่าเข้าออกเพิ่มว่าออกอย่างไรเข้าอย่างไรเข้าเล็กๆน้อยๆเข้ามากเข้าบางกลางออกเร็วออกช้าออกสบายออกเครียดคอยดูคือพวกเราบางที่เราไปอ่านหนังสือสมาธิของอาจารย์เก่งๆที่สำเร็จอย่างนี้อย่างนั้นและพวกเราจะมีกิเลสอยากเป็นอย่างนั้นถ้านั่งสมาธิที่อยากเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสเพราะว่ามันอยากโดยตัณหาความอยากที่เราจะใช้ในการปฏิบัติก็คือเราจะมีสติกับสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าจะรู้สึกอย่างนั้นจะรู้สึกอย่างนี้เราแค่มาดูสิ่งที่รู้สึกได้เช่นลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกถ้าเข้าออกอย่างไม่รู้สึกก็เอาร่างกายมานั่งอยู่เอาความรู้สึกของการนั่งอยู่มาเป็นกรรมฐานรู้สึกคลื่นเหมือนหลับก็ธรรมดาที่เมืองไทยเป็นตอนเย็นเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติก็สองทุ่มบางคนเริ่มจะหมดแรงซะแล้วก็บางที่เป็นธรรมชาติถ้านั่งเป็นนั่งตรงนั่งมันคงเป็นนั่งตรงนั่งสมดุลมันคงมันก็ช่วยแล้วก็หายใจเข้าลึกๆสักหน่อยหายใจออกช้าๆสักหน่อยก็จะช่วยบางทีมันคลื่นเพราะความสนใจมันอ่อนถ้าความสนใจอ่อนเราก็ฝึกสนใจมากเข้าขอบคุณพัดที่เป็นพัชนานุกรมว่าจูจูแปลว่ายังไงถ้านั่งนิ่งให้รู้สึกสบายโดยที่ไม่เกร็งหรือจากคลำเดี๋ยวถ้านั่งนิ่งๆให้รู้สึกสบายโดยที่ไม่เกร็งหรือจับกันเคลื่อนไหวของลมหายใจแต่ใจเรารู้สึกว่าสงบถูกต้องตามหลักอานาปานสติไม่ต้องถามผมจะไม่ตอบถูกต้อง
พราะว่าเราจะไม่ไปตรวจสอบว่าถูกหรือผิดถ้านั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกสบายสบายเราก็สนใจอาการเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรเราค่อยๆรู้จักมันว่าเหมาะไหมมีประโยชน์ไหมไม่เกรงก็เช่นเดียวกันอาการไม่เกรงเป็นอย่างไรทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่เกรงจับกันเคลื่อนไหวของลมหายใจและรู้สึกสงบสำหรับผมไม่มีปัญหามันจับกันเคลื่อนไหวและสงบสำหรับผมยิ่งสงบยังจับการเคลื่อนไหวที่ละเอียดละออได้แต่สำคัญที่มีสติและศึกษาบางคุณเคยกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็คุณนั้นที่นี้ดูเพิ่มคำถามอีกข้อหนึ่งจำเป็นต้องกำหนดรู้ในอริยบทต่างๆตลอดเวลาผมบอกไม่ได้ว่าจำเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ถ้าไปบอกว่าจำเป็นคนก็จะท้อแท้แต่คิดว่าคำถามหลังอย่างนี้ขออภัยสุดตรงไปหน่อยที่มีบางคนชอบพูดทำอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นสำนวนหนึ่งอย่าไปรับเอาไว้เคร่งครัดเกินไปในการปฏิบัติของผู้ที่จะฝึกสติในอริยบทต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆสนใจอริยบทสนใจการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เหมาะสมเท่าที่ทำได้สนใจเรื่อยๆเผลอก็กลับมาสนใจเผลอก็นึกใหม่เอาใหม่เป็นธรรมดาไม่ต้องไปคิดเรื่องตลอดเวลามันมากไปมันสุดดงโอเคเรากำลังหมดเวลาและพอดีผมวันนี้มีนัดหลายนัดอีกสองข้อต้องพูดในใจว่าเข้าหนอออกหนอผมไม่มีเข้าหนอออกหนอผมไม่มีบางคนชอบบางคนได้ประโยชน์ถ้าบริกรรมเข้าหนอออกหนอได้ประโยชน์ก็ลองดูแต่ผมเองไม่ชอบมันแต่นั้นนิสัยผมแต่ละคนก็คนละนิสัยกันสุดท้ายนั่งสมาธิที่ไหนดองหาวถ้าหาวไม่เป็นไรเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งถ้าจะหาวที่จริงผมฝึกหาวเป็นบางครั้งหาวเต็มที่หาวโดยร่างกายทั้งตัวจะเป็นการผ่อนคลายที่สนุก หรือน้ำตาไหลอยู่ทุกครั้ง
ต้องแก้ไขฐานังหรือไม่รู้น้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือน้ำตาไหลเพราะไปนึกถึงอะไรสักอย่างที่เสียใจผมตอบไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรหรือผมยังไม่คิดต้องแก้ไขจนกว่าเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมน้ำตาไหลบางคนเราจะมีอาการบางอาการที่แตกต่างกันไปแล้วก็คุณ Zoom user ก็คอยพึ่งน้ำตาไหลจะไหลหลังจากหาวแล้วผมก็ต้องดูว่าอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นเป็นอย่างไรผมเดาๆว่าเป็นการผ่อนคลายของร่างกายเราอาจจะสะสมความเครียดบ้างอารมณ์บ้างแล้วมันจะออกมาอย่างนี้บ้างถ้าเป็นการผ่อนคลายก็แค่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันไปสมควรแก่เวลา